ปีนี้นะคะงานเวนิสบิเนลเล่เนี่ยทางสสร.ร่วมกันกับสมาคมสถาปนิกสยามนำงานไปแสดงที่เวนิสนะคะในงานสถาปัตย์ทางคูเรเตอร์หลักไดเรคเตอร์หลักเนี่ยตั้งคำถามว่าคนเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงในอนาคตทางทีมคูเรเตอร์ของไทยเนี่ยก็เลยตั้งคำถามต่อก็คือคำถามที่ว่ามนุษย์กับสัตว์อื่นๆในโลกเนี่ยจะอยู่กันได้ยังไงก็พบว่างานของอาจารย์บุญเสริมเนี่ยนะคะเข้าข่ายที่พูดถึงในเรื่องของคนกับสัตว์ที่อยู่ในโลกแล้วก็จะมีงานวิจัยที่ว่าในเรื่องของบ้านคนกับบ้านช้างซึ่งทางทีมครีเอเตอร์คิดว่าเนี่ยเป็นการนำเสนอตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะคะและก็สัตว์ประเภทอื่นๆในโลกอย่างยั่งยืนนี่สำหรับเราเนี่ยถือว่าพาวิเลียนของไทยเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างนำเสนอให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง2ชนิดในโลกเนี่ยอยู่ได้อย่างดีอันนี้เป็นวิชาที่เราในส่วนผมที่รับผิดชอบเรื่องการออกแบบนิทรรศการนั้นเนี่ยนำเสนอจากผลงานวิจัยที่ว่าคนกับช้างอยู่ด้วยกันตัวอย่างก็คือหมู่บ้านตากลางในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นหมู่บ้านของชาวคุยซึ่งมีมากว่า360กว่าปีแล้วเป็นวิถีชีวิตของคนกับช้างที่อยู่ด้วยกันเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีบ้านที่เป็นบ้านคนอีกส่วนนึงเป็นคนอยู่อีกส่วนนึงเป็นช้างอยู่เพราะวิถีชีวิตของพวกเขาก็จะกลมกลืนกันแต่นี้หมู่บ้านนี่แสดงให้เห็นว่าช้างนั่นคือส่วนของครอบครัวนะครับเป็นวิถีความเชื่อซึ่งผมเห็นว่ามันมีความน่าสนใจอยู่เพราะเอิญได้รับมอบหมายจากทางทีมคูเรเตอร์นะครับอาจารย์อภิแล้วก็คุณออมและคุณหนึ่งทำให้เรานั้นสามารถที่จะพยายามที่จะถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรมดังที่เราเห็นอย่างตัวอาคารผมออกแบบอาคารที่เห็นเป็นส่วนที่เป็นหลังคาเตี้ยนั้นจริงๆแล้วคือบ้านคนในส่วนที่สูงนั่นก็คือเป็นบ้านของช้างแล้วก็เอาสองสิ่งสองอย่างนี้มารวมกันเสาช้างเองนะครับไม่สามารถตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีบ้านคนซัพพอร์ตอยู่ค้ำจุนอยู่ตัวบ้านคนก็เหมือนเป็นฐานของบ้านช้างในขณะเดียวกันบ้านช้างก็ให้ร่มเงากับบ้านคนมันเป็นไอเดียที่อยู่ร่วมกันในการผสมผสานซึ่งกันและกันมันเห็นถึงความพึ่งพากันไม่ได้ในเฉพาะในแง่ของการใช้ชีวิตนะครับแต่เป็นในแง่ของทางโครงสร้างทางศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเหลือหลังจากที่ทีมคูเรเตอร์กับทางสถาปนิกคุยกันเนี่ยนะคะก็คิดว่าน่าจะใช้ไม้จากเมืองไทยนะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์มันทำให้เห็นถึงเรื่องราวมากกว่าการเอาไม้ใหม่มาทำแล้วก็เอามาขึ้นโครงสร้างทั้งหมดมันพูดถึงการรียูสของก็ได้แล้วไม้เนี่ยก็เป็นไม้ของเรือนเดิมที่รื้อเอามาด้วยถ้าเกิดดูเนี่ยเราก็จะเห็นร่องรอยต่างๆซึ่งเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่อาศัยที่เราไปปลูกไม้มาในส่วนของโครงสร้างเสาช้างนั้นเราถอดแบบของดั้งเดิมออกมาเราพยายามที่จะถ่ายทอดในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเทคนิควิธีการก่อสร้างเราก็ไปศึกษาจากการก่อสร้างของตัวที่เป็นบ้านช้างเลยแต่ตัวบ้านคนเราก็ศึกษาเทคนิคการของเขาแล้วก็เอามาประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม่คือนิทรรศการนี้มันจะมีเฉพาะตัวงานอาร์ตเฉยๆไม่ได้นะคะถ้าเกิดเรามองว่านี่คืออาร์ตมันต้องมีเรื่องราวที่เราต้องสื่อสารกับคนที่เข้ามาตัวแผ่นชั้นกระสีที่เห็นเนี่ยมันจะมีอยู่4แผ่นแผ่นนี้มันจะขนาด2เมตร10คูณกับ2เมตร10ประมาณนี้นะคะแล้วก็วางบนฐานที่มันจะเป็นกล่องไม้เวลาคนเข้ามาดูงานเราเนี่ยจะเข้ามาจากทางด้านหน้าแล้วก็จะเห็นบางส่วนของเสาหมายเลขเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็สันหลังคาพอผู้เห็นปุ๊บเนี่ยเขาเดินเข้ามาเขาก็จะหันไปดูไอ้แผ่นชั้นกระสี4อันเนี้ยซึ่งจะวางเรียงเอาไว้แล้วก็บอกเนื้อหาบอกตัวที่เราเรียกว่าเป็นแอบสแตรคนะคะหรือบรีฟของทางคิวเรเตอร์ที่เราอธิบายงานแล้วก็จะมีอาร์ติสโน้ตในแผ่นอื่นผมออกแบบอาร์ตพีซชิ้นนี้เพื่อสื่อสารถึงคนทั้งโลกว่าคิดว่าสุดท้ายแล้วนั้นมนุษย์ไม่ใช่มาสู้กันเองมนุษย์ต้องร่วมมือกันเช่นเดียวกันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นใครจะได้คิดว่าคนต้องร่วมมือกันสัตว์เพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเราอยู่ในโลกใบเดียวกันเราใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่มีอะไรที่เราจะดีกว่าการอยู่ร่วมกันชาวกุยประเทศไทยคือตัวอย่างของการอยู่ร่วมกัน360กว่าปีและผมคิดว่าอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นปัจจุบันที่อนาคตควรจะหันกลับมามองปัจจุบัน